ขตป่ากรินซิงจะเห็นชัดเจนว่าตรงไหนเป็นบ้านป่าตรงไหนเป็นเมืองใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันก็เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันหมดแล้วนะครับสมัยก่อนตรงนี้ก็คือฟังดูมากินอาหารฟังเพลงที่หมู่บ้านอะไรนะกรินซิงเออโอ้โหมีคนพากย์ด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวท่านจะอร่อยกับอาหารที่มีดนตรีนะฮะเห็นบอกว่าดนตรีแบบเล่นตามโต๊ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6 โมงกว่าของที่นี่นะครับหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านชานเมืองของออสเตรียของเวียนนาอันนี้เป็นเย็นวันที่วันที่30สิงหาคม2550นะครับเป็นหน้าร้านอาหารพี่แต่วิวพี่ไม่สวยพี่ต้องมาแล้วเดี๋ยวพี่เพิ่มร้านอาหารก็เลยสั่งหน้าร้านนะครับหน้าร้านเข้าในร้านได้คืออะไรนั่งกินกันI'm not afraid to die.
นื้อขาหมูไม่เยอรมันขาหมูเยอรมันการนอกร้านตอนกินเสร็จแล้วหนาวเอาเป็นมือ